สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเมกช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบนะครับความสามารถนะครับระหว่างปืนที่เติมครบ 5,999 บาทเนี่ยซามูเอลฟิชเชอร์เลตนะครับปืน8ดาวถาวรนะครับกับปืนก็อตโกรีนะครับที่เติมครบ 8,500 บาทนะครับก็คือตอนที่มันมาแบบมีถาวรนะ 8,500 บาทนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเกือดเลยพวกโค้ดมาในรูปแบบโค้ดโปรโมชั่นหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วแต่ว่าทีมงานเขาจะเอามาในรูปแบบไหนนะครับก็คือนี่นะเทียบคุณสมบัติเลยนะครับดูสเตตัสมันนะครับทำลายนะครับ3778อย่างเงี้ยสเตตัสบางอย่างนะครับก็จะดีกว่าบางอันก็จะด้อยกว่านะครับแล้วดูคุณสมบัติพิเศษนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาซามูเอลก่อนนะก็คือชุดคำพยากรผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคำนี้มันหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ทำลายสูงยิงไวมากไอคอนค่าพิเศษในโหมด PVP โจมตีโดนเป้าหมายขโมยแม็ก HP ฝ่ายศัตรูนะครับก็คือเอามาให้เรานะครับเลือดเราเพิ่มนะครับแล้วฝั่งศัตรูเราเนี่ยเลือดมันจะลดไปนะครับเมื่อจบรอบจ่อยจะรีเซ็ตผลนี้อะไรวะจะรีเซ็ตผลนี้สามารถซ่อนไอเทมลดแม็ก HP อื่นๆได้แล้วก็ max HP ที่ขโมยไปไม่เกิน10แต้มแล้วก็ศัตรูคนเดียวกันจะขโมยได้แค่1ครั้งอะไรวะศัตรูคนเดียวกันจะขโมยได้แค่1ครั้งอ๋อศัตรูคนเดียวกันจะขโมยได้แค่1ครั้งแล้วก็ PVE Vitreous Aura นะครับต่อมาก็ก็อตปืนก็อตดีกว่านะครับซีรีส์ตั้งต้นอาวุธธาตุสว่างโจมตีปรารถนาโชติช่วงทำลายสูงยิงไวเสถียรดีเปลี่ยนกระสุนไวขึ้นโจมตีศัตรูแล้วมีโอกาสถูกท่าสว่างโจมตีนะครับก็คือเป็นหมอกใช่ไหมนี่นะครับก็คือปืนต้นแบบของมันนะครับคือยิงแล้วเป็นหมอกแล้วเรามองไม่เห็นนะครับเป็นงี้เลยนะเทียบคุณสมบัติให้ดูเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตัวเพื่อนผมมายังอันนี้ผมเอาเพื่อนมาช่วยนะผมขี้เกียจเปิด2จอยังไงปกติผมทำคลิปรีวิวโปรโมชั่นผมก็เปิด2จอทำเองอ่ะคนเดียวไม่มีคนช่วยทำนะครับอันนี้ผมเอาเพื่อนมาช่วยทำตัวมันยังไม่โหลดเลยนี่นะครับเอาแล้วมันออกทำไมเนี่ยตอนนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตอนนี้เลือดตัวเพื่อนผมเนี่ยมี100นะครับเกาะไม่มีแล้วก็ของกันทำลายจากฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ใส่นะครับก็คือเหมือนตัวเริ่มต้นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบยิงที่หัวก่อนนะครับเอ้ามันจะฆ่าตัวตายไหมเนี่ยนี่นะครับยิงหัวนะครับเลือดเหลือแหละเลือดเหลือ37จาก100นะครับโอเคเดี๋ยวต่อมาลำตัวนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูนะคลิปมันยาวเลือดเหลืออะไรเหลือ62นะครับท่าเต้นโคตรตุ๊ดเลยไม่ชอบบุเรตบุเรตต่อมาก็ยิงขาบ้างนะส่วนล่างเลือดเหลือ70นะครับโอเคจำไว้นะบน37ไม่ใช่ดิหัว37บน62ล่าง70นะครับมาต่อมาก็เป็นปืนก๊อตนะครับเลือดเจ็ดเท่าไหร่เหลือ35นะครับจาก100ต่อมาก็ลำตัวนะครับเลือดเหลืออะไร61นะครับจาก100ต่อมาก็ขาหรือเท้านะครับเลือดเหลืออะไรเหลือ69สรุปก็คือนะครับปืนก๊อตเนี่ยแรงกว่าปืน 6,000 เล็กน้อยนะครับคือมันแรงเพียงเล็กน้อยจริงๆอ่ะคือไม่กี่หน่วยอ่ะนะครับแต่เวลายิงมันมองไม่เห็นด้วยนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมยิงดูมึงยิงตัวกูดิเอาปืนนั้นอ่ะยิงกูเม็ดนึงอ่ะปืนก๊อตอ่ะมันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับคือศัตรูยิงเราก็มองเห็นได้ปกตินะแต่ถ้าเกิดเป็นปืนตัวเนี้ยมันจะมองไม่เห็นเอาปืนเนี้ยยิงกูเม็ดเดียวนะ
เนี่ยนะครับคือปืนต้นแบบนะครับคือเรายิงแล้วเราจะมองไม่เห็นนะครับก็คือเป็นแบบเมื่อกี้แหละยิงเม็ดนึงยิงขากูเนี่ยเอาไม่ติดว่ะแป๊บนึงไม่ติดสกิลปืนเอาดิขึ้นอะไรบวกหนึ่งด้วยวะไม่รู้แม่งยิงดิยิงเลยวะยิงไม่เดียวพอเอ้ามันไม่ติดมันไม่ติดแล้ววะยิงอีกทีดิเพื่อติดมันไม่ติดแป๊บนึงกูฆ่าตัวตายก่อนอ่ะยิงเลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยคือเราไม่สามารถมองเห็นนะครับแล้วมันจะมีไอคอนข้างบนขึ้นนะครับว่าเราโดนอะไรนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันจะติดทำไมเพื่อนผมไม่ติดวะนี่ไงเนี่ยมันจะติดตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะหน้ามืดอย่างมันเนี่ยนะครับแต่ว่าปืนก๊อตเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับถามเพื่อนแป๊บปืนก๊อตมันไม่มีใช่ป่ะวะโอ้ยมองไม่เห็นปืนก๊อตอันเนี้ยมันไม่มีใช่ป่ะไอแบบเมื่อกี้มีป่ะวะมีเอาแตกเอามีเหรอทำไมกูยิงไม่เห็นมีเหรอเดี๋ยวกูลองยิงมึงลองอ๋อสรุปว่ามีเหมือนกันเลยมีเหมือนกันทั้ง2แบบนะครับแต่ถ้าเป็น5999เนี่ยเติมครบ 6,000 เนี่ยกระบอกใหม่เนี่ยคือตอนนี้เลือดผมมีอยู่104นะครับผมยิงมันไปยิงโดนป่ะวะมันจะเพิ่มมา2หน่วยนะครับเป็น106นะถ้าผมมันจะเต็มเลือดเต็มป่ะวะกูอ่ะเต็มแต่มึงอาจจะไม่เต็มจาก100มึงอาจจะเหลือ9898โดนดูดเลือดไปอ่ะกู104กูยิงไปเม็ดนึงกู106นะกูยิงเม็ดนึงไม่ขึ้น106อยู่โอเคขึ้นละเป็น108ละ108ละ110ละ110ละตอนนี้110อยู่นะมันเพิ่มทีละ2ไม่เกิน10นะผมยิงนะอ่ะ112แล้วอันนึงเต้นก่อนเนี่ยมันดูดเลือดฝั่งข้ามไปเราก็ได้มา114แล้วมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยวะอย่าไปทันเลยวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่คือยังไงวะมันจะเพิ่มทีละ2หน่วยอ่ะยิงแล้วมันเพิ่มทีละ2อ่ะมันจะได้ไม่เกิน10อ่ะก็คือเพิ่มทีละ2 2 4 6 8 10อ่ะมันตันอยู่ที่10อ่ะเต็มมั้ยล่ะไม่รู้อ่ะตอนนี้114เต็มแล้วเพราะว่าเลือดกูมัน104ไงตอนนี้114แสดงว่าครบแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคุณสมบัติปืนนี้นะครับก็คือปืนก๊อตแรงกว่านะครับแรงกว่าปืน 6,000 กระบอกเนี้ยเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันถูกอ่ะประหยัดตั้ง 2,500 นะครับสาย AI อ่ะต้องมีนะครับแนะนำนะเพราะว่าเรากะไว้ใช้ในระยะยาวไงนะครับงั้นเดี๋ยวลองไปลองในโหมดเฟียร์ดีกว่านะครับว่าหมอกของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะแรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะนี่นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องเฟียร์แล้วนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแบบว่าปืนไหนปืนเนี้ยนะปืนนี้มันไม่เห็นหมอกนะหมอกมันอยู่ตรงทั้งตูดอ่ะไหนลองถือดิไหนว่าหมอกตรงตูดมันไม่เห็นหมอกอ่ะมันบั๊กยากแต่เราแบบไอ้นี่ใช่ป่ะวะเราต้องกะไอ้นี่อ่ะจังหวะเหมือนกับปืนก๊อตใช่ป่ะมันจะได้เข้ากันมึงคิดว่าก๊อตกับปืนเนี้ยอันไหนแรงกว่าก๊อตแรงกว่าเวลาถือแต่มันแรงกว่าปืนนี้ไม่กี่หน่วยนะเว้ยมันแรงไม่เท่าไหร่เองก็จะประมาณนี้นะครับมันตีเต็ม
ใช่เหมือนดาบอะอาเธอร์นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม